เสียชีวิตลงของพันเอกวัลเตอร์อภิวัตในประเทศไทยนับได้ว่าทำงานในหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตยพี่เบียร์ได้ลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้กับประชาชนคนเสื้อแดงครับประเทศไทยเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยให้ถึงได้ชื่อพี่เบียร์ก็ยังอยู่เป็นราชินีวิริยชัยค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติพี่เบียร์ที่ให้เกียรติพี่อภิวัฒน์ที่รำลึกถึงการทำงานของท่านการทำงานเพื่อประชาธิปไตยของท่านเมื่อท่านยังมี